ข่มขวัญกลางสงครามยูเครนรัสเซียทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ปูตินโวเจ๋งที่สุดในโลกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีคราวความเคลื่อนไหวของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็ได้ข่มขวัญ นะครับกลางสงครามของยูเครนเลยทีเดียวก็คือการปล่อยในส่วนของขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเอาละครับในส่วนของรัสเซียนะครับเมื่อวันพุธที่20เมษายนที่ผ่านมาครับได้ทำการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับซามัตนะครับแสงยานุภาพหัวรบติดหัวรบนิวเคลียร์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพิ่มเติมอาวุธใหม่ที่รอคอยมาช้านานนะครับแก่คลังแสงของมอสโกนะครับซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่ามันจะเป็นทำให้เหล่าศัตรูเนี่ยของพวกเขาเนี่ยต้องฉุกคิดขึ้นมาว่านี่คือสิ่งที่รัสเซียมีอยู่ณตอนนี้นะครับในภาพข่าวทางโทรทัศน์ครับปูตินก็ได้รับแจ้งนะครับจากทางกองทัพนะฮะรัสเซียเองนะครับว่าจะมีการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวนะครับเป็นการยิงจากฐานปล่อยจรวด PCS นะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือนะของประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปที่เป้าหมายที่อยู่ในแหลมคัมซัสคานะครับในทางตะวันออกไกลนั่นเองนะครับซึ่งมอสโกนะครับได้ดำเนินการพัฒนาในส่วนของซามัตนี้นะครับเป็นเวลามาช้านานหลายปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการทดสอบจึงไม่ได้สร้างความประหลาดใจเท่าไหร่นักนะครับกับบรรดาชาติทางตะวันตกนั่นเองนะครับแต่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางยุทธศาสตร์นะครับอย่างแสนสาหัสเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งอาวุธใหม่นี้นะครับมีเทคนิคแล้วก็มีคุณลักษณะทางเทคนิคขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็มีศักยภาพทะลุทะลวงระบบป้องกันขีปนาวุธยุคใหม่ได้ทั้งหมดนะครับในโลกใบนี้นะครับมีอาวุธไม่มีอาวุธใดที่เสมอเหมือนได้นะครับแล้วก็จะไม่มีไปอีกยาวนานเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางปูตินก็ได้กล่าวนะครับปูตินก็ได้กล่าวต่ออีกว่านะครับอาวุธที่มีลักษณะเฉพาะและมีพิเศษแบบนี้นะครับจะเสริมศักยภาพในการสู้รบของกองทัพของพวกเรามอบคำรับประกันนะครับด้านความมั่นคงที่น่าเชื่อถือให้แก่รัสเซียนะครับจากภัยคุกคามภายนอกแล้วก็ทำให้พวกที่จะพยายามข่มขู่ประเทศของพวกเราเนี่ยถอยนะครับคำก้าวร้าวมากมายนะครับต้องกลับไปคิดใหม่ว่าไอ้สิ่งที่พวกเรามีเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนปูตินก็ได้พูดแบบนี้นะครับสำนักข่าวทัสนิวนะครับอ้างถึงคำสัมภาษณ์ของมิตรีหัวหน้าหน่วยทางงานทางอวกาศของรอสคอสมอสนะครับได้กล่าวในวันพุธที่20นะครับเมษายนที่ผ่านมาว่ากองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียจะเริ่มได้รับการมอบขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้นะครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในปีนี้นะครับเมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับดักสลาสเบลลี่นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านอวกาศทางทหารนะครับแห่งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาทางยุทธศาสตร์ระบุว่าการทดสอบในครั้งนี้นะครับถือเป็นหลักชัยที่สำคัญนะครับหลังประสบความสำเร็จมาอย่างช้านานหลายปีแล้วนะครับจากปัญหาในด้านงบประมาณนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบด้วยนะครับเขามองว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมนะครับก่อนที่รัสเซียเนี่ยจะนำมันไปประจำการจริงๆแทนขีปนาวุธ SS-18 แล้วก็ SS-19 ที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับเบรรี่ได้กล่าวต่ออีกว่านะครับขีปนาวุธซามัตเนี่ยสามารถประกอบหัวรบหรืออุปกรณ์หลอกล่อนะครับอย่างน้อย10หัวรบโอ้โหอันนี้สุดจริงๆนะฮะแล้วก็รัสเซียเนี่ยมีทางเลือกนะครับที่สามารถยิงข้ามได้ทั้งขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้หรือขั้วโลกใต้ไปยังขั้วโลกเหนืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อระบบเรดาร์นะครับติดตั้งบนภาคพื้นหรือดาวเทียมเช่นเดียวกับระบบติดตามอื่นๆด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวต่ออีกว่านะครับคุณแจ็ควัตลิงนะครับจากสถาบันวิจัยของ RUSI นะครับในลอนดอนนะครับมองว่าการทดสอบในครั้งนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการแสดงท่าทีและการแสดงออกทางสัญลักษณ์ในขณะที่
มันเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามยูเครนนะครับที่มายาวนานเนี่ยกว่า8สัปดาห์แล้วและเกิดขึ้นไม่ถึง3สัปดาห์ครับก่อนถึงพิธีสวนสนามประจำปีนะครับในวันแห่งชัยชนะซึ่งรัสเซียเนี่ยได้อวดโฉมบรรดาอาวุธล่าสุดของพวกเขานั่นเองนะครับหลังจากเปิดฉากในการรุกรานยูเครนนะครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปูตินก็เคยอ้างถึงกองกำลังนิวเคลียร์ของพวกเขานะครับก็คือกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียนั่นเองนะครับแล้วก็เตือนตะวันตกว่าความพยายามใดๆนะครับที่จะมาขวางนะครับทางมอสโกนะครับจำนำมาซึ่งผลที่พวกคุณเนี่ยไม่เคยประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์ของพวกคุณเองนะครับโอ้โหนี่คือปูตินก็ได้ขู่เลยนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเขาได้สั่งให้กองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยยกระดับในเรื่องของการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดนะครับกระตุ้นให้อันโตนิโอนะครับกูเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินะครับออกมาเตือนเมื่อเตือนแล้วในหนึ่งครั้งนะครับมีแนวโน้มในเรื่องของความขัดแย้งนิวเคลียร์นะครับซึ่งครั้งหนึ่งไม่เคยอยู่ในความคิดของพวกเขานะครับตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่ภายในขอบเขตและความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการปล่อยนิวเคลียร์ของทางรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าซามัตเนี่ยนะครับถูกยิงจากฐานปล่อยขีปนาวุธหรือไซโล1นะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาจุดประมาณ15นาฬิกานะครับแล้วก็ตามเวลาของมอสโกตรงกับเมืองไทยก็ประมาณ1ทุ่มนะฮะแล้วก็หัวรบสำหรับทดสอบนะครับพุ่งไปยังสนามทดสอบในคัมซัสคานะครับในแปซิฟิกนั่นเองนะครับที่อยู่ห่างออกไปเกือบ 6,000 กิโลเมตรนั่นเองนะครับซึ่งที่มาของข่าวก็จะบอกว่ามาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักข่าวรอยเตอร์ด้วยนะครับที่นำข่าวนี้มาให้เราได้พูดคุยนะครับกับเพื่อนๆของเรานะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับนิวเคลียร์ที่มีการทดสอบในครั้งนี้แล้วก็คำขู่ของทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับแล้วก็กดไลค์สักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราเพื่อหาข่าวมาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ The missile test came as Ukrainian